ตอนนี้ต้องมาระวังหน่อยเพ่บอกล่วงหน้าสัก10วันเหยียบรวมกันไงพี่แล้วก็ขึ้นมากระโดดแล้วขึ้นแถบนู้นขึ้นแถบนู้นใช่พักอยู่ข้างโอ้มขึ้นวางนี้มั้งแล้วก็วิ่งเข้าห้องครับเข้าห้องแล้วออกตอนออกเราไม่สังเกตแล้วตอนนั้นเห็นเลือดเลือดอะไรเต็มตัวเลยป่ะเลือดปนมันเกลือก็ลุกล้างนี่ด้วยอ๋อครับผมแล้วใครในใครนำส่งโรงพยาบาลก็ไอคนที่เลือดแดงนู่นพวกปอดซึ่งอะไรเอาไปไปลาดแก้วโรงพยาบาลยูนะรถโรงพยาบาลแล้วหลุมแก้วเขาไปแล้วพี่ได้เข้าไปดูคนเสียชีวิตไหมพี่ไม่ครับแล้วมาอยู่ได้กี่เดือนแล้วหลายเดือนอยู่ไม่ถึงปีเอาง่ายๆครับผมเดือนได้ยังแล้วก็คือทั้งคนแทงและคนถูกแทงนี่ก็คือพักอยู่ด้วยกันค่ะแล้วมีเพื่อนอีกคนนึงสามเข้ากันว่าสามคนผู้ชายคนค่ะผู้ชายจะสามไปให้ปากคำแล้วหนึ่งเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บหนึ่งอายุเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่พอรู้ไหมไม่ใช่คนไทยไหมพี่ไม่ใช่คนไทยต่างดาวเขาว่าตอนนั้นได้ข้อมูลยังไงครับตอนที่ว่าพี่เขาจะเข้าไปในห้องค่ะพี่เขาวิ่งเข้าไปในห้องใช่ไหมคะแล้วก็มีการล็อกตัวผู้ต้องหาไว้ค่ะพอมีเจ้าหน้าที่เข้ามาตำรวจท่านเข้ามาท่านเปิดประตูเข้าไปค่ะแล้วก็ไปเจอว่าประตูห้องน้ำปิดอยู่ก็เปิดไปเจอพี่เขาถือกรรไกรอยู่ค่ะพี่เขาถือกรรไกรอยู่แล้วก็แบบว่ามีเหมือนกับว่าหนีคดีอะค่ะพี่ทำลายตัวเองคนที่ถือกรรไกรนี่ผู้เสียชีวิตใช่ไหมครับค่ะคุณที่ถือกรรไกรเป็นผู้เสียชีวิตค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเป็นผู้ต้องหาด้วยค่ะอ๋อคือทะเลาะกันแล้วก็แทงเพื่อนร่วมห้องบาดเจ็บค่ะแล้วก็ตัวเองก็เสียชีวิตภายในห้องค่ะตัวเองทำลายตัวเองคาดว่าน่าจะหนีคดีแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาอ๋อและผู้บาดเจ็บอย่างที่ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับที่บอกว่ากระโดดน้ำผู้บาดเจ็บตอนนี้เราส่งโรงพยาบาลไปแล้วอันนั้นเบื้องต้นมีประมาณ20แผลค่ะที่โดนทำร้ายค่ะก็ค่อนข้างสาหัสใช่ไหมครับค่ะสาหัสค่ะตอนนี้มีการให้เครื่องช่วยหายใจค่ะคือเหมือนต้องเรียกสติแล้วค่ะเหมือนท่านพี่เขาเสียเลือดเยอะค่ะเหมือนจะกำลังแบบว่าไม่ไหวอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยนี่นำส่งใช่ไหมฮะค่ะมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยค่ะพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะฮะค่ะมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปด้วยค่ะ